ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีมีตลาดการค้าชายแดนที่สำคัญ2แห่งคือตลาดการค้าด่านชายแดนชาวอนบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีกับตลาดชายแดนไทยช่องพะกาทั้ง2แห่งนี้ถือเป็นตลาดชายแดนภาคตะวันออกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับและวันนี้ผมก็ได้มายังตลาดการค้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมซึ่งในเวลาเช้านี้ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ด่านถาวรบ้านแหลมนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกจุดนึงนะครับที่มีชาวกัมพูชาเดินทางมาจากประเทศของเขานะครับข้ามฝั่งมายังไทยนะครับซึ่งจากข้อมูลแล้วนะครับก็จะมีด้วยกัน2ส่วนนะครับส่วนนึงก็คือเข้ามาเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าจากไทยนะครับแล้วก็นำกลับไปที่บ้านของพวกเขากับส่วนที่2นะครับก็คือจะเข้ามาเป็นตลาดแรงงานนะครับแล้วก็จะมานั่งรอผู้ประกอบการชาวไทยให้มารับนะครับพอทำงานเสร็จแล้วก็จะกลับไปที่ประเทศของพวกเขานะครับจากบรรยากาศแล้วนะครับที่นี่ก็จะมีผู้คนชาวกัมพูชามากมายครับบรรยากาศค่อนข้างคึกคืนนะครับมีทั้งลูกเด็กเล็กแดงนะครับมีทั้งหนุ่มๆสาวๆแล้วก็มีทั้งแรงงานที่มีอายุมากหน่อยนะครับสังเกตจากขวามือผมนี้ก็จะเห็นชาวต่างชาติมากมายเลยนะครับรวมไปถึงชาวกัมพูชาด้วยมารอต่อคิวเพื่อที่จะเข้าไปยังประเทศไทยนะครับคือทุกวันนี้ก็จะมีชาวบ้านเดินเข้าเดินออกแบบนี้ไหมฮะอย่างนี้เลยเยอะแบบนี้เลยอย่างนี้ครับที่ด่านนี้นะด่านนี้นะมันจะแตกต่างกับด่านที่ก่อนที่ไปเจอด่านมาครับด่านหนึ่งคือระหว่างพรมแดนน่ะมันจะไกลหน่อยเลยแต่นี่มันติดกันเลยติดกันเลยข้ามไปทุกเจอเลยครับกัมพูชาเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าเราข้ามฝั่งไปแค่นี้นี่ก็เป็นกัมพูชาแล้วใช่ไหมกัมพูชาเลยถ้าเดินข้ามไปเนี่ยกัมพูชาเลยครับแต่คือใช้คลองนี่เป็นตัวกั้นแดนมีแค่คลองเล็กๆด่านของด่านมีคลองด่านเนี่ยซึ่งระยะทางนี่ก็ไม่กี่เมตรเองเนาะข้ามไปใช้โครงด่านเป็นตัวขั้นเขตแดนครับเราจะเห็นบนสะพานไหมมีหงครับหงสองอย่างครับของกัมพูชาเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมอ๋อไม่เหมือนนะไม่เหมือนของเรานี่มีหางตกด้วยของเรามันความอ่อนท้อยใช่ไหมความหงอันนั้นหงเขาของเขาจะไม่มีหางตกลงมานั่นแหละใช่นะฮะแปลกไหมเก๋ดีเก๋ดีไม่เป็นกิมมิกนะเนี่ยหางไม่เหมือนกันนี่คือบรรยากาศในยามเช้าของจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมประตูเชื่อมการค้าของไทยและกัมพูชาที่ทุกๆวันจะมีคนกัมพูชาเดินทางผ่านเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าในตลาดเข้ามาทำงานให้กับนายจ้างชาวไทยที่ดำเนินกิจการอยู่ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนแห่งนี้ครับสถานที่สำคัญของจุดผ่านแดนคงเป็นตลาดการค้าแห่งนี้ซึ่งมีทั้งผู้ค้าทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาโดยมีลูกค้าสำคัญคือคนกัมพูชาที่ข้ามแดนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆมากมายครับสินค้าที่ตลาดบ้านแหลมส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจำพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผงชูรสพืชผักผลไม้ยารักษาโรคอาหารน้ำมันเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนวัสดุก่อสร้างซึ่งสินค้าหลายชนิดไม่มีผลิตในกัมพูชาแต่นำเข้าจากผู้ประกอบการในประเทศไทยครับในส่วนสินค้าเกษตรที่นี่ก็เป็นจุดขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและเวียดนามครับเปรียบเสมือนจุดพักสินค้าขนาดใหญ่ที่ให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเข้ามาเลือกซื้อเพื่อนำไปจำหน่ายต่อยังอีกฝั่งหนึ่งครับดังนั้นผู้คนทั้งสองฝั่งจึงมีผลิตผลการเกษตรมาวางจำหน่ายได้ตลอดฤดูกาลดังที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพ่อค้าผลไม้รายย่อยที่กำลังเลือกซื้อผลไม้ไปขายต่อยังอีกจังหวัดหนึ่งอย่างวันนี้นี่ก็นำเข้าผลไม้จากฝั่งนู้นเข้ามาครับอันนี้นำอะไรเข้ามาอันนี้เป็นมะม่วงแก้วนี่แหละคือเรียกมะม่วงบ้านเขาตัวนี้แหละครับแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นนะครับเขาเรียกว่าตัวกัมพูชานะครับของประเทศเขาครับ
ครับอันนี้คือนำข้าวมาจากบ้านเขาครับผมแล้วก็เอาไปขายนี่ก็คือเอากลับไปขายที่บ้านเหรอขายบ้านเราขายที่ในตัวจังหวัดบ้านตัวทั่วภาคอีสานเนี่ยครับแล้วมันมีผลไม้ที่เราส่งออกไปให้เขาบ้างลำไยลองกองแล้วม่วงบ้านเราก็ส่งข้ามไปให้เขาก็ด้วยเงี้ยแลกเปลี่ยนกันครับแล้วอย่างของพี่นี่มีส่งออกไปที่นู่นด้วยไหมก็ตอนนี้ยังไม่ทำครับตอนนี้ก็ต้องมารับเขาอย่างเดียวครับก็ต้องดูของเรายังไม่เคยมีส่งออกไปมันหมดรุ่นครับครับก็ได้แต่พูดถึงเรื่องของปริมาณการนำเข้ากับการส่งออกเนี่ยในสัดส่วนของผลไม้เนี่ยนะฮะคือเรานำเข้าหรือว่าเราส่งออกมากกว่ากันอ๋อถ้าเป็นช่วงนี้เขาส่งออกมากกว่าเราส่งเขาทางบ้านเขาส่งออกมาบ้านเรามากกว่าครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรมากมีแต่ตัวนี้จะตอนนี้มะม่วงตัวนี้เขาจะเยอะกว่าครับเขาออกมาก็เยอะอยู่วันละประมาณก็เป็นเกือบร้อยตันนะครับทุกวันออกทุกวันนะครับมันมีตลาดสองตลาดอันนี้ตลาดบ้านแหลมก็ต้องอีกที่นึงก็ตลาดผักกาดนะครับความคึกคักของผู้คนที่ผ่านเข้าออกจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้เป็นบรรยากาศที่มักเห็นได้บ่อยๆตามจุดผ่านแดนในพื้นที่ต่างๆตามชายแดนระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายสินค้าคนที่เข้ามาทำงานเป็นแรงงานหรือแม้แต่บรรดานักท่องเที่ยวที่เข้ามาดำเนินการเอกสารผ่านแดนครับในวันนี้วันที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านกำลังจะเข้าสู่ AEC จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวขนาดใหญ่ทั้งในเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมถึงกฎระเบียบการเข้าออกจุดผ่านแดนที่จำเป็นต้องมีการทำกันอย่างรัดกุมเพราะในอนาคตการเข้ารวมกลุ่มกันของ AEC จะทำให้การเดินทางเข้าออกในดินแดนรอยต่อระหว่างประเทศแถบนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับผมได้มีโอกาสเข้าไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยตรวจคนเข้าเมืองของจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีจะเห็นนะครับว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่มีเทคโนโลยีในการทำงานได้ระเบียบการเข้าเมืองที่ทันสมัยรวดเร็วและแม่นยำทำให้การตรวจสอบบุคคลเข้าออกนั้นมีประสิทธิภาพครับเมื่อผมได้มีโอกาสสนทนากับหัวหน้าหน่วยงานด้านตรวจคนเข้าเมืองจึงได้รู้ว่าในอนาคตทางหน่วยงานได้มีแผนรองรับสำหรับการปรับตัวเข้าสู่ AEC ในเรื่องของการทำงานด้านตรวจคนเข้าเมืองของจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมโดยมีการเพิ่มเทคโนโลยีการตรวจจับรูปพรรณสันฐานของบุคคลทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและสามารถบันทึกข้อมูลของบุคคลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำตอนนี้เพื่อเป็นการรองรับของอาเซียนทางจุดตมใจของเจ้าหน้าที่ก็เป็นจุดที่นำร่องเลยล่าสุดเราทึ่งประชุมในการเตรียมความพร้อมอาเซียนผมก็ได้เสนอทางท่านผู้ชาบอกว่าทางผมเนี่ยจะนำร่องคือใช้โปรแกรมในการทำไบโอก็คือเป็นการว่าทางกายภาพการจับด้วยกล้องด้วยใบหน้าในการเปรียบเทียบตัวบุคคลซึ่งต่อไปนี้เราจะมีฐานข้อมูลของคนที่ทำความผิดหรือฐานข้อมูลที่คนที่ถูกจับครับแล้วคนกลุ่มเหล่านี้เวลาเดินผ่านปุ๊บเนี่ยกล้องตัวนี้จะจับเป็นออโต้อัตโนมัติเลยไม่ต้องต่างประเทศเลยแล้วก็จะดังเลยโดยการเราจะมีเวลาหน่วงก็คือการที่เขาเดินเข้าทางสะพานมาก่อนเขาจะติดกล้องไว้แล้วเข้ามาปุ๊บแล้วก็จับกล้องตัวนั้นก่อนที่เขาจะเดินมาถึงที่จุดที่ในการตรวจถ้าสมมติเขามีแบ็คลิสต์หรือเขามีฐานข้อมูลว่าเขาเคยทำความผิดหรือเข้ามาประเทศไทยโดยไม่รับอนุญาตเครื่องก็จะเตือนพอเตือนปุ๊บแล้วก็มาปฏิเสธการเข้าเมืองเขาเป็นการคัดกรองขั้นแรกในการที่ป้องกันให้คนเนี่ยเข้าประเทศไทยครับแต่วิธีการทำเอกสารนี่ยังเหมือนเดิมอยู่ไหมวิธีทำการเอกสารจะถูกเปลี่ยนไปครับในหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยกรอกมืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยต้องทำที่ผมพยายามที่จะย่นระยะเวลาในการใช้พาสปอร์ตเดี๋ยวนี้ผมกำลังเพิ่งให้โปรแกรมเมอร์ไปอีกสัก2อาทิตย์นะครับต่อไปเนี้ยบัตรตม.6เราไม่ต้องกรอกละบัตรตม.6ที่เราเวลาเดินทางไปต่างประเทศแล้วใช้พาสปอร์ตเนี่ยเป็นเครื่องอ่านแล้วก็ปริ้นออกมาให้เราเลยจะทำให้ข้อมูลหรือทุกอย่างมันถูกบันทึกโดยปริยายและถูกเรียกนำไปใช้ได้ไม่เพียงแต่เรื่องราวของการค้าการลงทุนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประจำจุดผ่านแดนเท่านั้นในพื้นที่แห่งนี้ยังสามารถพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศได้อีกด้วยนะครับ
เมื่อได้สำรวจชีวิตความเป็นอยู่การทำงานของผู้คนในพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ผมจึงเกิดไอเดียใหม่ขึ้นมาทันทีว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงวิธีการผ่านแดนเข้าไปสู่อีกฝั่งหนึ่งของกัมพูชาเพื่อให้ได้เห็นว่าระเบียบการทำเอกสารสำหรับผ่านแดนนั้นต้องทำอย่างไรและที่สำคัญนะครับผมอยากลองเข้าไปเห็นเส้นทางการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชาที่อยู่ไม่ไกลจากจันทบุรีจะเป็นเมืองใดลองติดตามชมกันต่อครับการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรมวิชาการเกษตรต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันและรักษาผลประโยชน์ของภาคเกษตรไทยโดยเฉพาะด้านกฎหมายที่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรกำกับดูแลมีอยู่6ฉบับได้แก่พระราชบัญญัติกักพืชพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพระราชบัญญัติปุ๋ยพระราชบัญญัติควบคุมยางพระราชบัญญัติพันธุ์พืชและพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชโดยเฉพาะพระราชบัญญัติกักพืชนั้นจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเป็นสำคัญจึงต้องเร่งปรับปรุงระบบการกักกันพืชและวิธีการตรวจสอบหรือสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมอย่างไรก็ตามกรมวิชาการเกษตรได้ตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับรวมทั้งศึกษาวิจัยวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกของสมาชิกอาเซียนที่เป็นประโยชน์และมีผลกระทบต่อไทยเนื่องจากกรมวิชาการเกษตรเนี่ยรับผิดชอบกฎหมายที่เกี่ยวกับการเกษตรถึง6ฉบับนะคะเป็นกฎหมายที่ควบคุมซะ5ฉบับให้สิทธิ์1ฉบับกรมก็ตระหนักตรงนี้ก็เลยมีการจ้างคณะวิจัยเนี่ยให้มาศึกษากฎหมายของประเทศอาเซียน9ฉบับที่มีผลกระทบกับกฎหมายของกรม6ฉบับนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงตัวพระราชบัญญัติจริงๆเนี่ยอาจจะไม่มีผลกระทบส่วนใหญ่เขาก็จะมีผลกระทบในเรื่องกฎหมายลำดับรองในคณะนักวิจัยที่กรมจ้างเนี่ยเขาก็ต้องไปดูให้เราว่าในเรื่องของกฎหมายลำดับรองของประเทศต่างประเทศเนี่ยเพื่อไม่ให้เอาตรงนี้มาเป็นเรื่องของการกีดกันทางการค้านะคะเช้าวันใหม่ของอีกวันผมได้มายังจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะทำการข้ามแดนไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาและจะเดินทางต่อเข้าไปยังเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่คนไทยหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือจังหวัดพระตะบองครับใช้เวลาทำเอกสารไม่นานผมก็ได้เข้ามายังจุดตรวจคนเข้าเมืองทางฝั่งประเทศกัมพูชาแล้วครับถนนจากบ้านกำเรียมมุ่งหน้าไปยังจังหวัดพระตะบองนั้นลาดยางเป็นอย่างดีทำให้การเดินทางในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นครับเราได้เห็นทิวทัศน์ของท้องทุ่งอันสวยงามสลับกับชุมชนและเมืองใหญ่บางเมืองอย่างเช่นเมืองไผ่ลินซึ่งที่นี่นะครับเคยเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านการค้าพลอยที่ตั้งอยู่บนเส้นทางก่อนเข้าสู่จังหวัดพระตะบองอีกด้วยครับพระตะบองเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากกรุงพนมเปญและเป็นจังหวัดที่เพาะปลูกข้าวมากที่สุดในประเทศจนมีคำกล่าวว่าพระตะบองเพียงจังหวัดเดียวก็สามารถปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศที่นี่ยังมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยของเราด้วยนะครับกล่าวคือเคยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งในราชอาณาจักรสยามก่อนที่เราจะยกจังหวัดพระตะบองนี้ให้แก่ฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2449ครับต่อมาจังหวัดพระตะบอง
ก็มาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยอีกครั้งจากกรณีพิพาทในสงครามอินโดจีนในช่วงเวลานี้เองที่นักคิดนักเขียนคนสำคัญของไทยอย่างจิตภูมิศักดิ์เคยศึกษาชั้นมัธยมที่จังหวัดพระตะบองแต่สุดท้ายเมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบลงไทยก็ได้คืนดินแดนฝั่งกัมพูชาที่ได้มาคืนให้เป็นของกัมพูชาตามเดิมครับสถานที่แห่งแรกที่ได้มาเที่ยวชมก็คืออนุสาวรีย์พญาตะบองขยุงกษัตริย์ในตำนานการสร้างเมืองพระตะบองซึ่งเป็นรูปปั้นพญาตะบองขยุงผิวสีดำใบหน้าถมึงถึงถือกระบองอยู่บริเวณวงเวียนกลางเมืองพระตะบองปัจจุบันอนุสาวรีย์แห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองพระตะบองทั้งยังเป็นที่มาของชื่อเมืองพระตะบองในปัจจุบันนั่นเองครับสถานที่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่คนไทยไม่พลาดมาเยี่ยมชมนั่นก็คือศาลากลางจังหวัดพระตะบองครับอาคารที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นบ้านให้กับเจ้าเมืองพระตะบองนะครับหรือก็คือเจ้าพระยาอภัยภูเบศแต่เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับท่านก็ไม่ได้อยู่ครับเนื่องจากในยุคนั้นนะครับสยามได้มอบพื้นที่บริเวณนี้หรือว่าพระตะบองให้อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศฝรั่งเศสนะครับดังนั้นเจ้าพญาอภัยภูเบศพร้อมด้วยบริวารจึงได้อพยพคนเข้าไปยังสยามนะครับและรัชกาลที่5ก็ได้ทรงแต่งตั้งท่านนะครับให้เป็นผู้ปกครองนะครับหรือว่าให้เป็นเจ้าเมืองปราจีนบุรีและท่านนะครับหรือว่าเจ้าพญาอภัยภูเบศก็ได้สร้างบ้านซึ่งถอดแบบมาจากอาคารหลังนี้เลยนะครับไว้ที่ปราจีนบุรีเช่นเดียวกันครับสถานที่ในความทรงจำเกี่ยวกับเจ้าพญาอภัยภูเบศอีกแห่งหนึ่งในเมืองพระตะบองคือวัดดำเรยซอหรือชื่อแบบไทยๆว่าวัดช้างเผือกซึ่งท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศได้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำตระกูลและมีตราแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ติดอยู่เหนือกรอบประตูด้านหน้าและหลังพระอุโบสถนอกจากความงดงามของศาลากลางจังหวัดหรืออดีตบ้านของเจ้าพญาอภัยภูเบศแล้วใจกลางเมืองพระตะบองยังอุดมไปด้วยอาคารในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ French Colonial ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยที่กัมพูชายังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและยังได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีมาจนถึงปัจจุบันครับไม่เพียงแต่อาคารคลาสสิกที่อยู่ใจกลางเมืองพระตะบองแต่เพียงเดียวความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดพระตะบองยังมีอีกมากมายดังเช่นโบราณสถานปราสาทหินที่ต้องเดินทางออกไปชมอย่างนอกเมืองพระตะบองเช่นปราสาทวัดเอกปราสาทขนาดใหญ่ทางทิศเหนือของพระตะบองปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าสุริยวรมันที่1แห่งเมืองพระนครทำให้ภาพแกะสลักที่หลงเหลือภายในปราสาทแห่งนี้มีความงดงามไม่แพ้ปราสาทหินที่ใดอีกแห่งหนึ่งคือปราสาทบาเซตปราสาทหินที่ยังคงปรากฏทับหลังลวดลายสวยงามท่ามกลางกลิ่นอายชนบทชานเมืองจังหวัดพระตะบองจากความงดงามทางศิลปะยุคพระนครนี้ทำให้ผมทราบว่าในพื้นที่จังหวัดพระตะบองนี้เป็นเมืองที่มีโบราณสถานยุคพระนครจำนวน396แห่งถือว่ามากที่สุดในประเทศกัมพูชาด้วยนะครับการที่มีโบราณสถานมากมายขนาดนี้ทำให้เราอาจจะไปเที่ยวชมความงดงามของโบราณสถานเหล่านั้นได้ไม่ครบถ้วนแต่ใจกลางจังหวัดพระตะบองยังมีพิพิธภัณฑ์เมืองพระตะบองซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดพบในพื้นที่และเราก็พบว่าเมืองแห่งนี้ร่ำรวยไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมมากเพียงใดสุดท้ายไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้สำหรับการมาเที่ยวจังหวัดพระตะบองแห่งนี้
คือการได้มาขึ้นรถไฟไม่ผ่านครับเส้นทางรถไฟแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อราวร้อยปีที่ผ่านมาในยุคอาณานิคมฝรั่งเศสจนกระทั่งปัจจุบันเส้นทางรถไฟสายนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วชาวบ้านในหมู่บ้านจึงคิดทำรถไฟไม้ไผ่ขึ้นมาใช้เองมีลักษณะเป็นแคร่ไม้ไผ่ที่วางบนล้อแล้วใช้เครื่องยนต์เล็กๆใส่พ่วงสายพานไปหมุนล้อใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านระยะทางสัก10กิโลเมตรได้จนกระทั่งมีนักท่องเที่ยวมาเห็นและได้ลองนั่งกันจึงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปเที่ยวโดยมีราคารอบละ10 US ดอลลาร์ต่อ1คันครับในขณะที่รถไฟไม้ไผ่กำลังแล่นฉิวไปข้างหน้าผมนึกถึงเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่คนไทยไม่ควรพลาดความเชื่อมโยงระหว่าง2วัฒนธรรมที่มีความใกล้เคียงกันมักมีเรื่องราวใหม่ๆให้ผมได้แปลกใจอยู่เสมอและถ้าหากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้ารวมไปถึงการท่องเที่ยวในยุคที่ทั้ง2ประเทศเข้าสู่ AEC แล้วการเดินทางเข้ามาสัมผัสเรื่องราวทางวัฒนธรรมระหว่างกันฉันญาติมิตรคงไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินฝันอีกต่อไปสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรไทยให้มีศักยภาพพร้อมสำหรับการแข่งขันกรมวิชาการเกษตรเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงมีแผนเร่งพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเข้าใจและหนักรู้เกี่ยวกับ AECและอบรมทักษะพื้นฐานทักษะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการเข้าสู่ AEC และเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตและการเป็นตลาดเดียวกันโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP การเตรียมความพร้อมของกรมเนี่ยจะเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นหลักนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของเกษตรกรเราก็เน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มสหกรณ์นะครับเราเน้นการให้องค์ความรู้เพื่อจะเอาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องนะครับที่มีผลิตและได้คุณภาพตามตลาดต้องการนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงของเกษตรเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงคือ1ระบบตลาดต้องการอะไรคุณภาพเป็นอย่างไรระบบการผลิตเป็นอย่างไรและองค์ความรู้ทั้ง3ส่วนรวมไปสู่เกษตรกรแต่ต้องมีความหมายว่าง่ายทำได้ง่ายนะครับและเกษตรกรถึงจะยอมรับถ้ายากไม่รับการเข้าสู่ AEC บุคลากรทุกภาคส่วนจะต้องปรับตัวในการเรียนรู้พัฒนาจุดด้อยเพิ่มประสิทธิภาพจุดเด่นร่วมมือการสร้างเครือข่ายเพื่อผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานเท่านี้ภาคการเกษตรของไทยก็จะได้รับการยอมรับจากนานาประเทศชมรายการย้อนหลังหรือร่วมเสนอความคิดเห็นติชมรายการได้ที่www.facebook.com/asianjourney หรือทางอีเมล asianjourney@gmail.com